ทุกคนเนาะวันนี้เบาคำจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ประเทศไทยเนาะไปเป็นนักการเบาคำจะไปติดตามเป็นนักการทุกคนตอนนี้กำลังจะขึ้นรถเมย์ไปละทุกคนเนาะตอนนี้เฮาก็มาฮอดที่บขส.หนองคายแล้วจ้ะเนาะตัวนี้มันจะซื้อปี้หนองคายเชียงใหม่จังซะอันนี้เป็นราคาเนาะหนองคายเชียงใหม่จะที่997บาทเนาะรถจะเข้าเทียบทันสลานี่ตอน 6:00 นเนาะและรถจะออกในเวลา 7:00 นเพราะฉะนั้นเนาะนี่อยู่ในช่องบริการ 10เนาะนี่เป็นรถที่จะไปเชียงใหม่เนาะศึกษาทัวร์แนะนำให้ทุกคนจองกันเนาะจองผ่าน LINE นี่ก็ได้นี่วันนี้เป็นเบอร์ LINE เพิ่นเนาะโทรไปเลยตอนนี้เป็นเวลารถออกแต่ละบอนเนาะเนี่ยออก 7:00 น 8:30 นประมาณนี้เนาะอันนี้มันจุดที่ว่าผ่านมาทันซะวนผ่านฮอดด่านทรายภูเรือผ่านเบิดนั่นแหละคันนี้ไปไปเบิ่งน้ำกันว่าการเดินทางของเขาจะเป็นเจ๊แดจะสะดวกสบายบ่พ่อกันทีเสียงใหม่เนาะวันนี้แม่นบขส.หนองคายนะจ๊ะเนาะเรือซื้อเปลี่ยนแม่นสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองหนองคายแล้วทุกคนจะไปกรุงเทพกรุงเอ่ยก็มาทางนี้เนาะจะไปฮอดภูเก็ตก็ได้รถนี่นะถือว่าไปค่อนข้างครบสายทุกคนพายแต่ละบอนมาให้ทุกคนได้เบิ่งน้ำกันว่าการเดินทางเป็นจังได๋แต่การเดินทางที่นี่นี่ค่อนข้างจะเป็นระบบเนาะรถแอร์เย็นเนาะบ่คือทางนั้นเฮาว่าซั่นซะอ่ะเดี๋ยวไปต้อนรับกันทุกคนถ่ายมาเรื่อยๆทุกคนได้เบิ่งเพราะตอนนี้ก็ถ้าเวลารถออกเนาะ 7:00 นรถออกเพิ่นว่าย่างเลาะกินนี่ก็ได้ว่าซั่นซะเดี๋ยวจึงกลับมาขึ้นรถตอนนี้ก่อนเวลาสิฮอดประมาณหกโมงครึ่งทุกคนเนาะอยู่บขส.หนองคายขึ้นรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะตอนนี้อยู่ซานสลาที่10 11เนาะไปเบิ่งน้ำกันรถเพิ่นนี่แอร์เย็นสบายเนาะสามสี่นั่งบรรยากาศอ้อมรอบในรถเนาะสบายอันนี้เป็นราคาจากอุดรไปเชียงใหม่กันทาราคาจากหนองคายไปเชียงใหม่จะถึงอยู่997นะทุกคนเนาะถ่ายมาทุกคนได้เบิ่งน้ำกันบรรยากาศรวมแล้วก็จะพักประมาณ30นาทีเนาะหรือว่าครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะเดินทางต่อแล้วอุดรเนาะฮอนบขส.อุดรก็จะแจกมีอย่างอันนี้อาหารว่างมีน้ำดื่มมีขนมนิดนึงประมาณนี้ของบริษัทเนาะที่ว่าแพ็คเกจงามเลยแหละอ่ะไปต่อแล้วกันทุกคนรถเนี่ยเราจะแวะเป็นระยะอุดรเมืองเลยอุดรตะดิษฐ์ต่างๆเนาะทุกคนบริษัทเพนเดอร์โทรถามนี่ได้จองปีจองบัตรต่างๆในอาหารก็จะมีขนมจัมโบ้ช็อกโกแลตมีพายเนาะน่าจะเป็นพายแซนด์วิชมีอีกมีฟันโอเนาะหลายอย่างแล้วก็ยังมีเหล็กแต่ซอยเนาะกล่องตกกล่องตกกินนี้นะเก็บให้ทุกคนได้เบิ่งเหล็กแต่ซอย200มิลลิลิตรโอ้หลายอีหลีเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็ฮอดลำปางแล้วเนาะเวลา 5:00 นถือนางรถเพลินเลยเนาะนอนชุดทางแล้วจ้ะบรรยากาศที่บขส.ลำปางนะทุกคนไปเราจะเดินทางต่อละพอก่อนนะทุกคนเนาะพร้อมแล้วต่อไปต่อตอนนี้แม่นเฮากำลังเข้าไปที่เมืองเชียงใหม่ทุกคนเนาะบขส.นี้ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเมตรหา6กิโลเมตรเนาะซึ่งเป็นห้องว่าสถานีอาเขตสถานีอาเขตนี่จะมีอยู่2แห่งนะทุกคนสถานีที่2และที่3แม่นจะอยู่ติดกันเนาะส่วนสถานีที่1ก็จะอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่จะเป็นบรรยากาศคล้ายๆกันเนาะต่างแต่ว่าตัวที่2ที่3นี่จะเป็นสถานีที่ว่าแล่นรถออกไปสู่ต่างจังหวัดเนาะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นประมาณทุกคนเนาะเดี๋ยวไปทายที่บขส.
เสียงไม่ให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วกันว่าเป็นจังได๋ไปติดตามชมกันต่อไปทุกคนเสียงใหม่จ้ะเนาะมันมาอาเคส2ตัวนี้นะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ให้ทุกคนได้เบิ่งอันนี้รถเพิ่งเขาจะจอดส่งผู้โดยสารลงนี่ทุกคนอันนี้เบาคำก็หากระซวยหน่ายแล้ววังหนึ่งนี้เนาะเรื่องบรรยากาศที่เชียงใหม่ประเทศไทยอากาศดีอากาศดีหลายช่องนี่เดี๋ยวจะหารถเข้าไปในเมืองเนาะหรือบรรยากาศจะเป็นเช่นไรติดตามไปทั้งการทุกคนนี่บรรยากาศอ้อมหอบเนาะรวมอยู่ในบขส.ตัวเชียงใหม่ทุกคนเนาะผู้ใดจะไปใส่ก็ต้องมาจองอยู่ในนี่นะเนี่ยจะมีสายเส้นทางเลยแหละเกือบครบมาแล้วซะไปเหนือไปใต้ไปฮอดภูเก็ตก็ได้นะไปอีสานไปอุบลอุบลเนี่ยก็มีเด้อครบอยู่เนี่ยผู้ใดอยากใช้บริการก็มาได้เลยเนาะเนี่ยซูมให้เบิ่งไปกรุงเทพไปลำปางไปตากสุโขทัยพิษณุโลกลมสักขอนแก่นเนี่ยก็ครบเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นกาญจนบุรีอย่างต่างๆอุบลครับมาขึ้นที่นี่นี่มันอัปเดตล่าสุดนะทุกคนเนาะเดินทางต่อน้ำกันเท่านะไปตอนนี้เบาคำเลือกยางเนาะยางมายางไปสะดอกยางไปกำแพงเนาะกำแพงเมืองเพราะว่ารู้สึกว่ามือเศร้าเขามีเวลาหลายเนาะเขาจะเป็นตะกี้รถไปไกลได้หนึ่งกับประหยัดเงินแน่สองกับออกกำลังกายให้หนึ่งมันสั้นในระยะทางกับบกไก่ประมาณ4กิโลเนาะจากบขส.หาเขต2เนาะมาที่ในเมืองนี่บรรยากาศอ้อมรอบทุกคนเนาะทายมาให้เบิ่งเชียงใหม่ในมื้อนี้อันนี้เป็นนอกเมืองนะทุกคนแต่เขาก็ค่อยย่างเข้าไปเลี้ยวซ้ายในกระเมียนละเอาติดตามชมระหว่างทางนี่เป็นยังไงแต่ว่ารถเนี่ยมันหลายเนาะพอเริ่มจอดโมงเข้าการละ7โมงแล้วตอนนี้เนาะไปก่อนกันทุกคนนี่ก็ยางมาได้เครื่องทางกันเนาะเหลือประมาณ2ลักเท่ากับจะฮอดตัวกำแพงแล้วเนาะกำแพงจังยางนี่แหละอ่านอยู่ได้เนาะเคยมาอยู่แต่ว่าบ่จีซื้อเว้ยเดี๋ยวซอกข้อมูลกันข้ามขวาไปก็จะเป็นเขตในเมืองเนาะอันนี้มันเขตนอกเมืองทางนอกนะเป็นประมาณนี้พาทุกคนมาเบิ่งขวามันจะมี3แบบเนาะด้านซ้ายนี่มันคนยางเนาะทางกลางแมนทางรถจักรส่วนอยู่ทางกลางเลยเห็นมั้ยทางไหนเห็นมั้ยเลนเฉพาะรถใหญ่เนาะเชียงใหม่จะมีรถ2แถว2แบบเนาะจะเป็นรถสีเหลืองและรถสีแดงรถสีแดงนะเป็นรถที่ว่าขึ้นชื่อเชียงใหม่เนาะทางเชียงใหม่ต้องขี่เดี๋ยวบุมเบแรงกับมื้ออื่นเดี๋ยวเฮาสิพาขี่เนาะรถสีแดงตอนนี้อยู่ขวาเนาะขวานี่จะเป็นขวาข้ามแม่น้ำปิ่งบ่เฮากับบ่มีข้อมูลแน่นเนาะแต่กระทายทุกคนได้เบิ่งบรรยากาศปัจจุบันอยู่ที่เชียงใหม่อากาศดีครับมื้อนี้วันที่10เป็นละ9โมงนี่ก็ยัง18 19องศาเนาะสังเกตประชาชนคนใส่เสื้อกันหนาวทุกคนบรรยากาศรวมๆที่เบาคำเบิ่งหน้าใหญ่เบาคำเบิ่งหน้าเปิดมาก็เต็มจอเลยเนาะบ่ทันได้ลงคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งเพราะว่า1บ่ได้ไปเซเดมันโดดมีโอกาสมาให้สิก็ได้ถ่ายเบิ่งคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคลิปที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเรื่องอย่างไรก่อนเพราะว่าบางทีเฮาบ่ได้ออกไปเซเฮาก็ต้องได้ถ่ายคลิปในบ้านใช่นะสองแนวถ่ายทุกคนได้เบิ่งนํากันเนาะไปก่อนทุกคนว่าเฮาจะฮอดกําแพงกําแพงอย่างจังๆเนาะประตูอย่างท่าแพบ่เดี๋ยวเฮามาเสลยเนาะพอค่ะตอนนี้บ่าวคำก็พาทุกคนมา
อยู่ที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ทุกคนเนาะประตูท่าแพนี่เป็นจุดแลนด์มาร์คหนึ่งเนาะที่ว่าเพิ่นมาถ่ายรูปซั่นซะเกี่ยวกับนกซึ่งด้านหลังที่เราเห็นก็จะเป็นดอยสุเทพเนาะเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปเนาะเบิ่งเวลาประเดิมก่อนวันนี้จะเป็นประตูท่าแพท่าแพเกล็ดเนาะเป็นบอนที่สวยงามเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเพิ่นให้ความสนใจนะเพราะว่ามันมีความงามเป็นพิเศษนะอย่าพาไปเป็นใกล้ๆเนาะก็เป็นจะไหนประตูท่าแพเนี่ยสร้างด้วยดินจีโคตรงามปะเนี่ยเนาะประตูนี่ก็หน้าสมควรนะทุกคนบรรยากาศสะอาดสวยงามดินจีจะมีก้อนยาวก้อนสั้นนะทุกคนถือว่าก้อนหนึ่งเนี่ยก็จะเพราะว่า40เซนมั้งเนาะลดมาหน่อยๆนี่บรรยากาศรวมๆที่ประตูท่าแพเชียงใหม่พาทุกคนได้เบิ่งน้ำกันแต่ที่นี่เพิ่งจะมีการให้อาหารนกต่างๆเนาะก็จะถ่ายรูปสโลกับนกอยู่บนข้างหน้าหันทุกคนนี่เป็นแขกคนเพิ่นก็มาเที่ยวมาชมอาหารนกมันก็จะเกลืออยู่หันเนาะปะไว้หันนกก็จะลงมากินแล้วเพิ่นจะถ่ายรูปสโลกับนกออกมาก็จะเป็นอาหารนกประตูกันเนาะแต่บอกเป็นลานเนาะในบอลนะก็จะเป็นห้างวิดีโอห้างก็เลยซะมีห้างคาเฟ่นะมีรถสัญจรไปมาปกติประตูท่าแพนะใหญ่ประตูนะอันนี้แมนจะมีล่อมูลเข้าอีกเนาะเป็นเสาไม้ใหญ่จบเจือสวยงามเนาะทุกคนแต่ถ้าบ้านเขานี่จะเป็นประตูกำแพงเมืองมันจะเป็นดินจีก้อนใช่ไหมหนาและใหญ่กว่านี้เนาะส่วนสั้นดินดอนก็แม่นเอาดินเอาเอ่ยมาใส่เครื่องผสมอะไรเนาะเขาชื่อว่าอะไรมันปูนแบบบูฮานนั่นซะประมาณทุกคนเนาะถ่ายคนละเบอร์ต้องกันที่ท่าแพจะต้องทำต้นถ้านกตัวนี้จะหลายพิเศษทุกคนสวยงามมีประตูท่าแพเนาะโฆษณาพิลิปิโลฮอกก็ได้ถ้าคักอีกเนาะถ่ายอีเวนต์จัดมีบอลไทยฮอกซีนก็โอเคเนาะเหตุเป็นบอลแลนด์มาร์คไทยฮอกเนาะสร้างรายได้ดึงดูนักท่องเที่ยวเนาะคนไทยฮอกก็ได้เงินคนเห็นห้างอาหารใกล้ๆก็ได้เงินถือว่ากินหลายต่อแล้วทุกคนเศรษฐกิจหมุนเวียนเชียงใหม่เป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบแล้วทุกคนบ่วุ่นวายหลายหรืออาจจะเป็นเฮาอยู่บริเวณในเมืองบ่ก็เลยบ่มีห้องกาสำนักงานต่างๆมีแต่ห้องแหมที่พักบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับหลวงพ่อบางเนาะคันท่าตัดเรื่องของอาคารออกไปว่าท่านซะความซิ่วกันนะประมาณหลวงพ่อบางอากาศก็ดีนะเป็นเมืองตั้งอยู่เขตภูหาแล้วนะซะการไทยไม่รู้จุดนี้เป็นบริเวณประตูสร้างเพื่อทุกคนเนาะเป็นคูน้ำคลองมาตรงซะกำแพงเมืองเก่าของเชียงใหม่เขาเลยกำมันยางขนาดเนาะ 4-5 หลักของกันยางขนาดอันนี้นี่นะคันจอยแห้งเอาชิ้นยางมาเตะเวียงคุณแล้วเพราะว่าจอยนี่ก็รวมท้ายเดิมสรุปรวมไปฟังสนับว่ามาเชียงใหม่เข้าไปเฉยแดจะมีบ่อนไหนที่บ่ได้ไปเข้ามาเข้ากับยังบ่มีแผนที่แน่ชัดเนาะต้องท่า
หัวหน้าเพิ่นมาน่ะไปมาผู้เดียวก่อนเอายางต่อมีหน้าที่ยางเท่านั้นยางเลาะมาเรื่อยทุกคนครับยางเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ซ้ำซ้ำหมู่เข้ามาอากาศก็บ่ฮ้อนหลายเนาะพอยางดิ้นได้แต่ว่าหัวแตกนิดนึงแล้วเนาะตอนนี้บ่ฮ้อนปานใดอ่ะเดี๋ยวไปซอกกินกระเลี่ยมกันทุกคนจะกินกระเลี่ยมละน้ำหนักเริ่มลงละเนี่ยบรรยากาศรวมๆอยู่ห้องแฮมเมอร์เคียวเนาะอยู่ลาวตะกี้มันโนโวเทลนะเปลี่ยนเป็นเมอร์เคียวเดี๋ยวนี้ผมคงไปจะได้ละ